วันนี้พ่อจะทำให้ลูกเบิ้มเบิ้มในสนามเองดูดูโอ้โหตีไม่เข้าตีไม่เข้าลาก่อนฮึบโอ้เอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน7บาปกับตัวของซาลิเอลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็หลังจากที่คลิปกาชาเราก็ได้เปิดซาลิเอลไปเรียบร้อยเป็นไงฮะไม่ผิดคาดใช่ไหมทุกคนคือแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันต้องมาง่ายๆอย่างนี้แหละอย่างที่ทุกคนดูไปเลยในคลิปที่แล้วคลิปกาชาเป็นไงกันบ้างนะครับซาลิเอลเด็กเวนเจน2ตัวนี้ออกง่ายไหมมันออกง่ายอยู่แล้วแหละรหัสจานหมีเนี่ยออกง่ายหรือเกินซาลิเอลตัวเนี้ยซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครตัวนี้เลยนะฮะกับน้องซาลิเอลที่อยู่ในร่างหญิงตัวนี้ซึ่งผมก็ลองเอาไปเล่นดูแล้วแหละนะครับกับฟูลทีมนางฟ้ามันก็หนุกอยู่นะมันก็เล่นได้นะฮะก็ในวันนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าซาลิเอลตัวนี้มันมีสกิลอะไรบ้างแล้วก็เบสสตาร์ทเป็นยังไงใส่ของอะไรแล้วก็ไปลง PP ให้ดูกันในคลิปนี้เลยไหนลูกสวัสดีคนดูหน่อยสิลูกรักซาลิเอลสวัสดีคนดูของพ่อหน่อยมาทันทะสัญญาแห่งแสงซาลิเอลซึ่งตัวละครซาลิเอลตัวนี้มันต่างจากไอเด็กเวนซาลิเอลเจน1ตรงที่ว่าเจน1เนี่ยมันเป็นตัวออดาเมจเลยนะครับเป็นตัวออดาเมจที่มีทั้งสกิล1สกิล2สกิลอันตินี่คือเป็นดาเมจทั้งหมดนะฮะแต่ว่าตัวเจน2ตัวเนี้ยเป็นตัวสายกึ่งโจมตีกึ่งซับนะครับแล้วก็เป็นตัวที่แบบออกไปทางซัพพอร์ตซะส่วนใหญ่นะฮะจากพาสซีฟแล้วก็จากสกิล2เนี่ยออกเป็นทางซัพพอร์ตสกิลแรกของไอเด็กเวนตัวนี้นะฮะก็คือเป็นการโจมตีหมู่เลยแล้วก็เอฟเฟกต์จะคล้ายๆกับตัวของเซลดิกเขียวก็คือจะเอาดาเมจจากคริติคอลดาเมจของตัวเองนะครับเพราะว่าสกิลนี้คือไม่ติดคริติคอลแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าจะเอาดาเมจจากส่วนนั้นเนี่ยมาเพิ่มให้กับดาเมจหลักของสกิลนี้ 75% ก็คือยิ่งเรามีคริติคอลดาเมจเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงนะครับสกิลนี้แล้วก็การันตีว่าความแรงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเป็นความแรงที่แบบเพิ่มมาชัวร์เลยอ่ะไม่ต้องไปลุ้นคริติคอลแล้วก็จะมีความแรงสูงสุดเลยอยู่ที่ 300% นะครับถือว่าเอาเรื่องอยู่นะฮะดาเมจนี่เยอะอยู่นะมันเป็นดาเมจที่เยอะแต่ถ้าถามว่าแรงเท่ากับคริติคอลดาเมจไหมถ้าลุ้นคริติคอลเนี่ยมันไม่ได้แรงเท่ากับคริติคอลดาเมจแต่ว่ามันจะการันตีดาเมจที่แรงกว่าดาเมจปกติทั่วไปของสกิลหลายๆตัวแต่ว่ามันไม่ติดคริติคอลนะตัวนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะฮะสกิลนี้ไม่ติดคริติคอลบางคนอาจจะลุ้นว่าเฮ้ยทำไมตีไปไม่ติดคริติคอลเลยก็เพราะว่าสกิลนี้คือมันไม่ติดคริติคอลไงแต่ว่ามันจะการันตีดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาสกิล2นี่ก็เป็น1ในสกิลซิกเนเจอร์นะครับของตัวซาลิเอลตัวนี้มันจะคล้ายๆกับตัวทรามิเอลแต่ว่ามันจะมีดาเมจด้วยที่สกิลขั้นแรกขั้น2แล้วก็ขั้น3เนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ที่ต่างกันคล้ายๆกันเฉยๆแต่ว่าต่างกันนะฮะที่ขั้นแรกจะถอน1เทิร์นนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายกลับไป 240% เมื่อโดนโจมตีนะแต่ว่าขั้น2เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมคือจะลดดาเมจที่ได้รับลง 40% ด้วยนะฮะแล้วก็จะถอน2เทิร์นนะครับส่วนขั้น3เนี่ยจะถอน2เทิร์นเหมือนกันแล้วก็จะลดดาเมจที่ได้รับลง 60% รวมถึงสร้างดาเมจที่เพิ่มขึ้น 60% ด้วยแต่ว่านะฮะเอฟเฟกต์ของสกิลนี้นะครับที่ขั้น3เนี่ยมันจะไปทับสกิลบัฟของมาร์กาเร็ตนะอันนี้ต้องระวังด้วยคนไหนที่จะเล่นคู่กับมาร์กาเร็ตตัวที่เป็นลูเชียลเจน2อ่ะต้องระวังด้วยนะฮะเอฟเฟกต์นี้แถมความแรงที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็น 450% เป็นทั้งแบบเป็นทั้งสายทอนได้ด้วยคือเพย์เซฟให้กับทีมได้ตัวไหนที่มันตีหมู่มาอย่างเช่นเอาเป็นตัวของคิงฟ้าคิงฟ้าเนี่ยคือแพ้ทางชัวร์แล้วนะฮะหรือว่าเป็นตัวอย่างดัสมืดเนี่ยถ้าสกิลแบบจอกเกราะมาเนี่ยก็จะโดนสกิลเนี้ยทอนกลับไปด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ถือว่าดีนะถือว่าดีมันผมไม่รู้ว่ามีตัวละครไหนที่ทำแบบนี้ได้น่าจะมีเชลเลอร์ปะอันนี้ผมจำไม่ได้เลยว่าสกิลนี้มันมีตัวไหนที่เหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่ามันเอาเรื่องอ่ะนะฮะใช่ไหมลูกรักเอาเรื่องใช่ไหมเราส่วนของอันตินะครับเป็นการโจมตีหมู่ 330% ที่ขั้น2นะแต่ที่ขั้นแรกคือ 300% แล้วก็ดาเมจสูงสุดของอันตินี้จะอยู่ที่ 450% นะฮะแบบหมู่ด้วยพร้อมกับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับต่อเอฟเฟกต์สแตนที่อยู่บนตัวของซาลิเอลตัวนี้นะฮะเพิ่มดาเมจ 40%ก็แน่นอนว่าก่อนที่เราจะใช้อันติเนี่ยควรเปิดสกิลสแตนก่อนแล้วก็ตามด้วยอันติมันจะเป็นดาเมจที่แรงกว่าเดิมเยอะมากนะฮะเพราะว่ามีทั้งเอฟเฟกต์ของสแตนด้วยแล้วก็เอฟเฟกต์ของอันติด้วยมันก็จะแบบเพิ่มกันไปอ่ะถือว่าแรงอยู่นะไม่ธรรมดานะฮะตัวนี้ส่วนของพาสซีฟพรกันบ้างนะครับพาสซีฟพรฮับเนี่ยก็คือถ้าเมื่อซาลิเอลตัวนี้ใช้สกิลเมื่อไหร่เนี่ย
เอฟเฟกต์เนี้ยมันจะนับการเคาน์เตอร์ด้วยนะฮะถ้าอีกฝ่ายตีในขณะที่เราเคาน์เตอร์มาเนี่ยมันก็จะสแต็กไป1สแต็กเลยฟรีๆเลยนะครับถ้าโดนโจมตีนะก็ถือว่าสกิลสแตนเนี่ยเป็นสกิลที่ทำงานตลอดเวลาถ้าอีกฝ่ายตีมาก็ทำงานในเทิร์นอีกฝ่ายด้วยมันจะลดโอกาสติดคริติคอลของศัตรูลง 3% รวมถึงคริติคอลดาเมจที่ลดลงเนี่ย 8% ด้วยนะฮะเป็นเวลา2เทิร์นด้วยกันแล้วก็จะแสกในทั้งหมด5ครั้งก็ถ้าไอเด็กตัวนี้ใช้สกิลบ่อยๆในเทิร์นนั้นหรือว่าใช้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะแสกไปเรื่อยๆลดทั้งคริติคอลแล้วก็ลดทั้งคิดดาเมจของอีกฝ่ายนะฮะโอกาสคริติคอลก็จะน้อยลงแล้วก็คิดดาเมจติดมาก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะมาถึงพาสซีฟติดตัวกันบ้างนะครับพาสซีฟติดตัวเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายคริติคอลให้กับทั้งทีมเลย1เทิร์นนะฮะ 8% สำหรับทุกเอฟเฟคบัฟที่อยู่ในสนามสูงสุดอยู่ที่5สแต็กสำหรับพันธมิตรที่มีชื่อว่า The Four Arc Angel ก็คือเสียกระเทวทูตอย่างเช่นลูเชลตาลิเอลไอตัวนี้แล้วก็ทรามิเอลก็ตอนนี้มี3ตัวนะฮะในอนาคตก็จะมีมาเอลเข้ามาเป็น4ตัวนะครับเนี่ยทั้ง4ตัวนี้จะเพิ่มตัด 8% นะฮะต่อทุกเอฟเฟคบัฟที่อยู่ในสนามส่วนอลิซาเบธเนี่ยไม่นับนะครับไม่ได้อยู่ใน4อัครเทวทูตนะฮะอลิซาเบธเผื่อคนไหนเข้าใจผิดไงว่าเฮ้ยอลิซาเบธมันนับหรือเปล่าไม่นับนะครับมันอยู่ที่4 Arc Angel เท่านั้นนะฮะก็คือเสียกราเทวทูตในทีมนะ okay. ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในสาย PP นะฮะตัวเนี้ยถามว่าตัวเนี้ยลงดันได้ไหมก็เป็นตัวที่เอาไปลงดันบอสเทาได้แล้วก็ลงพวกไฟนอลบอสได้แล้วก็ที่สำคัญคือเอาไปใช้ลง PP เป็นหลักมันจะแก้ทางพวกทีมอย่างคิงฟ้านะครับหรือว่าป๋าเชอวันก็ถ้าตีซาลเอลเข้ามาเนี่ยป๋าก็จะเจ็บเลยนะฮะป๋าเชอวันจะเจ็บมากหรือว่าถ้าไปสู้กับพวกดัตมืดเนี่ยอาจจะซาลเอลอาจจะไม่ค่อยถึกเท่าไหร่เพราะว่าดัตมืดมันแบบมันตีแรงเกินนะครับแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าซาลเอลเปิดสกิลขั้น3สแตนขั้น3ขึ้นมาดัตมืดก็ดัตมืดเถอะร่วงเหมือนกัน ซึ่งตัวของซาลเอลนะฮะมีเบสพลังโจมตีป้องกันแล้วก็เลือดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเบสพลังโจมตีของซาลเอลจะอยู่ที่51ของเกมนะฮะถือว่าค่อนข้างน้อยนะเป็นโจมตีที่ค่อนข้างน้อยส่วนป้องกันเนี่ยจะอยู่ที่122ของเกมเลยคือโคตรน้อยนะครับเด็กเวนตัวนี้นี่ป้องกันทำไมเราน้อยจังเลยอ่ะก็ด้วยที่ว่ามันมีสกิลสแตนไงมันมีสกิลสแตนที่ทดแทนในส่วนของป้องกันได้เพราะว่ามันจะลดดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมล่ะจากสแตนแล้วก็เลือดเนี่ยจะอยู่ที่30ของเกมนะฮะถือว่าเยอะกว่าโจมตีแล้วก็ป้องกันอีกเป็นตัวสายเน้นเลือดอ่ะเน้นยืนในสนามอ่ะง่ายๆนะฮะถ้ายิ่งเราเปิดสแตนขั้นสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะยืนได้นานแต่ว่าถ้าเป็นสแตนขั้นแรกผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะตัวมันไม่ค่อยถึกนะครับต้องเป็นสแตนขั้น2ขึ้นไปอ่ะแล้วก็พลังต่อสู้จะอยู่ที่25ของเกมถือว่าน้อยค่อนข้างน้อยเลยถ้าเทียบกับตัวละครระดับเอสนาทั่วไปหรือว่าตัวละครระดับเอสนาที่เป็นเฟสนะฮะตัวนี้ถือว่าน้อยอยู่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันเน้นที่สกิลไงตัวเนี้ยเบสพลังมันเลยค่อนข้างน้อยไงทั้ง4ค่าเลยคือน้อยมากมันจะเน้นสกิลเป็นหลักไอ้สกิลสแตนเนี่ยเน้นเป็นหลักเลยแล้วก็พูดถึงอุปกรณ์ที่แนะนำเนี่ยก็แนะนำเป็น3เซตละกันเซตแรกก็คือเซตของโจมตีคริติคอลดาเมจนะครับเซตนี้เป็นเซตสายโจมตีที่เอาคริติคอลดาเมจเนี่ยไปวัดกันที่สกิล1เลยแล้วก็อีกสายเนี่ยเป็นสายของเลือดป้องกันนะฮะก็คือเน้นสกิล2หรือว่าสแตนเป็นเซตที่เน้นทำให้ตัวของซาเลเอลเนี่ยยืนในสนามได้นานเคาน์เตอร์ได้นานนะครับจากสกิลทอนส่วนเซตที่3เนี่ยเป็นเซตของเลือดแล้วก็คริติคอลดาเมจเซตนี้เป็นเซตสำหรับป้องกันได้ด้วยแล้วก็โต้กลับได้ด้วยจากตัดของคิดาเมดนะฮะก็มีทั้งหมด3เซตซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมใส่เป็นเซตแรกก็คือเซตสายโจมตีแล้วก็คิดิคอนดาเมจถามว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตัวของซาเลลตัวเนี้ยเป็นตัวที่ดีไหมผมตอบเลยว่าดีนะครับแต่ต้องมีทีมที่เล่นได้ด้วยอย่างเช่นทีมของอาร์คแองเจิลหรือว่าทรามิเอลแล้วก็ลูเชลถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ได้เน้นทีมของอาร์คแองเจิลก็ไปใช้ทีมอย่างโกเธอร์เขียวก็ได้นะครับมีโกเธอร์เขียวมีตัวซาเลลแล้วก็มีดัส 3,000 ปีอย่างนี้ก็ได้นะครับ3ตัวหลักเนี่ยได้หรือว่าเป็นตัวเดสเพียสแต่ว่าทีมที่ผมจะเล่นในวันนี้คือทีมของ4 Arc Angel ทั้ง3ตัวนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า PP ของไอเด็กตัวนี้นะครับหรือว่าลูกรักของผมเนี่ยวันนี้พ่อจะทำให้ลูกเบิ้มๆในสนามเองนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่า PP ตัวนี้เป็นยังไงบ้างซึ่งในคลิปนี้ผมจะลงแบบสามัญละกันเพราะว่าชั้นสูงเนี่ยคือดูแรงผมด้วยนะฮะผมไม่อยากไปตบบอทดูแรงผมด้วยนะว่าผมขี้เกียจขนาดไหนนี่เลยอยู่โก5เป็นไงจานหมีเซิร์ฟเกาหลีนี่คือจานท็อปฟอร์มอีกแล้วแล้วก็มีคนถามว่าทำไมดาบพี่เยอะจัง PP มันมีเทคนิคเก็บยังไงพี่ผมขอบอกเทคนิคเก็บดาบเลยนะของทั้ง2เซิร์ฟเลยนะครับวิธีเก็บดาบที่เยอะที่สุดเนี่ยคือทุกคนต้องขี้เกียจถ้าทุกคนขี้เกียจเนี่ยดาบมันจะเยอะเอง
โอเคนะฮะเป็นทีมนี้เลยทุกคนเป็นทีมของอาร์คแองเจิลทั้ง3ตัวแล้วก็มีตัวของอลิซาเบธเป็นตัวซัพพอร์ตเป็นตัวตายเกิดให้ทีมซึ่งกฎใน PP รอบนี้ของเซิร์ฟเก่าเนี่ยคือมันจะลงทั้งหมด4ตัวเลยในสนามนะฮะก็คือรวมถึงอลิซาเบธนางฟ้าตัวนี้ด้วยตัวของมาร์กาเร็ตเนี่ยเป็นตัวบัฟนะครับแล้วก็เป็นดาเมจให้ทีมได้ด้วยส่วนซาลิเอลก็แน่นอนว่าเป็นดาเมจแล้วก็เป็นตัวทอนนะฮะไอทรามิเอลเป็นตัวป้องกันเป็นตัวสแตนลดดาเมจให้กับทีมแล้วก็เป็นตัวลดเกจอันติของทีมด้วยซึ่งทีมนี้นะครับหรือว่าหลายๆทีมในเมตาตอนนี้ถ้าเกิดว่าเจอทีมที่สายแบบเบิร์สอันติรวมเกจอันติยับๆเนี่ยอาจจะแพ้ก็ต้องมีตัวทรามิเอลเป็นตัวเพย์เซฟในจังหวะนั้นด้วยเราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วก็ไปลุยกันดีกว่านะครับกับตาแรกลูกรักของพ่อไปโชว์แบบโชว์ของหน่อยขอบอมบอมมาครับผมตาแรกนะฮะเจอกับทีมของเจอกับทีมแอสซัลโมดแล้วดูพลังต่อสู้ด้วย80ทั้งทีมมะเนี่ยโอ้โหตบเด็กโชว์ไปหนึ่งสเต็ปท่วนว่ะตาแรกมาฮะเราก็เปิดโล่ไปเลยคือตั้งรับไปก่อนนะครับตาแรกนะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่ะอย่างนี้แล้วกันคือตั้งรับมาแบบยับๆเลยมาฮะมาผมว่าแอสซัลโมดต้องโจมตีมาชัวนะครับแล้วก็นี่เลยนะฮะเมื่อใช้สกิลเนี่ยเห็นปะว่าจะลดแบบพวกคริติคอลแล้วก็คิดดาเมจบนหัวของศัตรูทั้งหมดทั้ง4ตัวเลยดูเรื่องเออเขาก็ดีบัฟลดเกจอันติมา1ลูกนะฮะแล้วก็ตีไปที่ซาเรียลแล้วก็นี่ไงล่ะเคาน์เตอร์โชว์ไป1สเต็ปยังไงฮะไอ้ซีเกิร์ดก็ฟาดมาก็ปาไป1ทีปาไป1ทีมาดิครับแล้วก็เออนะฮะนอกจากว่าจะใช้สกิลแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าซาเรียลในเทิร์นนั้นน่ะเนี่ยตีแบบเคาน์เตอร์เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะลดสแต็กเหมือนกันนะโคตรดีนะฮะของโคตรดีนะเราก็รวมการ์ดไปเนี่ยเดี๋ยวดูนะผมอ่ะเปิดทอนมาก่อนนะฮะลบดีบัฟมาด้วยโอเคเนี่ยเห็นป่ะจะลดสแต็ก4สแต็กแล้วนะฮะนี่บนหัวของศัตรูนะแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายโจมตีมันเนี่ยก็จะลดสแต็กเหมือนกันนะครับอ่ะโดรก็ทอนมายังไงสิอ่ะตีมาเซลดิสปับเออทอนไปนี่แล้วลดสแต็กด้วยบนหัวเห็นป่ะอย่างโกงเฮ้ยเอาลุเรื่องมันจบแล้วอนาคินกล้ามากขอบใจมากแล้วก็สตันไปที่ไอตัวดัตก่อนเลยนะฮะแล้วก็ใช้มาร์กาเร็ตเนี่ยตีไปสิตีโชว์หน่อยสิเนี่ยเปิดสแตนมาแล้วก็สตันที่ดัตนี่ไงโอ้โหติดโดด้วยไม่เป็นไรก็ได้อยู่ยังไงสิผมลืมไปว่ามีโดว่ะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเรายังได้อยู่มาครับผมอันติมาแล้วก็ดัตตีมาหรือเปล่าดัตตีมาชัวร์ติดก้อนติมาก่อนยังไงสิโอ้โหให้เข้าเถอะนะให้เข้าเถอะนะยังไงไม่เข้าเลยครับผมถึงเวลาที่เราต้องจากกันแล้วล่ะเพื่อนไปครับลบดีบัฟไปก่อนนะแล้วก็เปิดสแตนมา1ทีแล้วก็ซาเรียลเนี่ยคือตีไปเลยนะครับไปฮะล้างดีบัฟมาก่อนเพิ่มดาเมจมาด้วยเปิดสแตนมาปึ๊บแล้วก็ไปตีหมู่เนี่ยโคตรเลงไปนี่ครับแถวเนี้ยแม่งเถื่อนด้วยที่ว่าอีกฝ่ายเนี่ย80ทั้งทีมด้วยแล้วก็ไอ้ดาเมจซาเรลสกิลเนี้ยถ้ายิงขั้น3เนี่ยยิ่งแรงตีมาดิครับปาบยังไงอ่ะครับไปแล้วก็ปิดฉากด้วยแล้วเปิดสแตนไปก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยอันตินะอ่ะทีนี้เราก็ GG แล้วนะครับเปิดแฟนไปอันติยัดไปก็เรียบร้อยนะฮะตาแรกนี่ไงชี้หน้าไปดิครับชี้หน้าโชว์1ทีเออดูด้วยดูท่าเอ็นสกรีนด้วยตัวบินไงเรียบร้อยนะฮะตาแรกเจอกับบอทนะก็มาลองให้ดูแล้วกันว่าเออวิธีการเล่นของไอทีมเนี่ยหรือว่าตัวเนี้ยเป็นยังไงนะครับในตาแรก5 minutes later มานะครับตาที่2นะทุกคนมาดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงอ่ะเอ้า What เดี๋ยว อะไรวะเอาใหม่โอ้โหกว่าจะรีหาคนได้ออกหนีเฉยมาเอาใหม่มาครับผมเจอกับทีมของคิงโอเคแล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยเน้นตีหมู่ด้วยอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีจานตีหมู่มาอย่างนี้พี่อย่างชอบเลยว่ะเราก็เปิดโล่ไปก่อนนะครับเพื่อเพย์เซฟนะเปิดโล่ไปแล้วก็สแตนไปแล้วก็ใช้ซาเรียลเนี่ยไม่เอาดีกว่าใช้มาร์กาเร็ตตีไปมาฮะเปิดโล่ไปก่อน
ตาแตนไปเราก็ได้บัฟของมาร์กาเร็ตจากพาสซีฟมา2บัฟแล้วเพราะว่ายิ่งแบบเราใช้บัฟหรือว่าสแตนเนี่ยมาร์กาเร็ตมันก็จะเพิ่มสแต็กด้วยให้กับทีมนะมายังไงสิอย่าคิดนานเพื่อนอย่าคิดนานตีมาเลยเออดีบัฟมา1สเต็ปแล้วก็ตีมาครับผมตีมาฮะรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องมาดิครับเลื่อนคันให้กับคิงเตรียมไว้เลยเหรอเลื่อนคันให้กับคิงเตรียมไว้เลยอย่างนี้มันไม่ได้แล้วนะคือแบบเราไม่ยอมนะเราก็ตีไปก่อนนะครับ1ทีใช้นี่นะฮะแล้วก็เปิดตัวของทราเมียวมาแล้วกันขอตั้งรับหน่อยเราไม่เน้นตีเราเน้นตั้งรับทีมเนี้ยมาฮะนี่ไงถ้าเปิดสแตน2แล้วก็เปิดสแตนย้ำอีกทีนึงไปมายังไงซิยังไงซิตีมาหรือเปล่าเพื่อนตีมาแหละตีมาชัวแต่ว่าจะตีเข้าไหมนี่มาดิครับเคาน์เตอร์กลับไปนะฮะยังไงเออตีมาเคาน์เตอร์กลับไปอีกทีนึงลดสแต็กด้วยเห็นป่ะบนหัวเอาเรื่องนี่ไงลดสแต็กด้วยยิ่งตีมายิ่งเบานะเพื่อนอ่ะล้างดีบัฟไปแล้วก็ตีไปซาลิเอล2ใบไปเลยเดี๋ยวก่อนเราอย่างนี้ดีกว่านี่ไปรวมการ์ดมาแล้วก็ตีไปฮะล้างดีบัฟมาก่อนเพราะว่าเคียวเนี่ยมันแบบมันเผาไหม้แรงหรือเกินแล้วก็ไปฮะขอตีหน่อยฮึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเคียวไปหวั่นว่ะเออมาดิครับเคาน์เตอร์กับไฮแรงด้วยเป็นไงยิ่งเลดเกมยิ่งแรงนะฮะตัวของซาเรียวเนี่ยดูโอ้โหตีไม่เข้าตีไม่เข้าตีไม่เข้าเป็นไงเบิ่มเบิ่มไหมอ่ะเราใช้สแตนไป2ใบเลยแล้วกันขอเพิ่มตัดหน่อยอ่ะ1ใบอีกใบแล้วก็ไปวันนี้พ่อจะทำให้ลูกเบิ่มเบิ่มในสนามเองลาก่อนฮึบโบเรียบร้อยโอเคฮะก็ลงให้ดูวันนี้นะครับ3ตาไอตาที่2ไม่นับนะครับเพราะว่ามันออกนะก็เป็นไงบ้างนะครับซาเรียลตัวนี้นะเทคนิคการเล่นของไอตัวนี้มันก็เล่นยากนิดนึงนะแต่ก็เล่นได้อยู่นะครับก็คือต้องใช้สแตนไปก่อนเพื่อเอาตัวของบัฟของสแตนอีกทีนึงอะนะถ้ายิ่งแบบขั้น3เนี่ยคือมี4บัฟเลยนะครับสแตนสีเหลืองเนี่ยคือมี4อันเลยยิ่งบัฟสแตนบนหัวเยอะเนี่ยมันก็จะมีอันติที่แบบเพิ่มเข้าไปอีกอะดาเมจเพิ่มจากอันติเดิมเข้าไปอีกอะนะฮะก็จะแรงมากขึ้นลูกรักก็คือลูกรักออกง่ายอย่างนี้พี่ก็รีวิวให้ดูเลยนะฮะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับคนไหนที่ชอบลูกรักของผมเนี่ยหรือว่าเป็นแฟนคลับแบบไอเด็กเวนซาเรียลตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีผม